วิธีเอาบำนาญแบบกำไรสุดๆผลิตโดย HR Comarts สวัสดีครับคุณผู้ชมมีหลายๆคนนะครับที่ถามเข้ามาว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเราจะส่งเงินสมทบน้อยๆแต่ว่าได้บำนาญเยอะๆเหมือนกับคนที่ส่งเงินสมทบเยอะๆก็ต้องขอตอบว่าได้นะครับเนื่องจากว่าในกฎเกณฑ์ในกฎหมายพระราชบัญญัติของประกันสังคมนี่นะครับก็จะมีระบุเอาไว้ในเรื่องของการคำนวณเงินบำนาญเขาจะใช้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายในการคำนวณเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะได้กำไรเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะต้องทำแบบนี้นะครับก็คือส่งเงินสมทบในช่วงเริ่มต้นให้เป็นฐานที่น้อยนะครับแล้วก็ไปจบช่วง60เดือนสุดท้ายในฐานที่สูงสุดคือฐาน 15,000 บาทนะครับถ้าใครสามารถทำได้แบบนี้ท่านก็จะได้กำไรมากกว่าคนปกติทั่วไปนะครับแต่พอมาดูแล้วนะครับแบบนี้มันก็คือเป็นปกติธรรมดาของคนทำงานอยู่แล้วคือในการเริ่มต้นทำงานเนี่ยค่าจ้างเราจะน้อยแล้วก็ช่วงสุดท้ายเนี่ยค่าจ้างเราจะเยอะอยู่แล้วแต่มันไม่ธรรมดานะครับที่ผมจะให้ดูเนี่ยมันจะเป็นแบบสุดขั้วเลยนะครับคือน้อยเนี่ยน้อยสุดแล้วก็เยอะเนี่ยก็คือสูงสุดนะครับเรามาดูนะครับเป็นตัวเลขเลยก็แล้วกันนะครับฐานค่าจ้างที่ต่ำที่สุดนะครับที่ประกันสังคมกำหนดเนี่ยนะครับที่นายจ้างจะต้องหักเงินสมทบเนี่ยก็คือฐานค่าจ้างเดือนละ 1,650 บาทถ้าลูกจ้างคนไหนของนายจ้างนะครับที่มีรายได้ในเดือนนั้นที่เป็นค่าแรงเนี่ยที่น้อยกว่า 1,650 นายจ้างก็จะต้องหักเงินสมทบเท่ากับคนที่มีค่าจ้าง 1,650 บาทนะครับแล้วค่าจ้าง 1,650 บาทเนี่ยจะถูกหักเงินสมทบในกรณีชราภาพเท่าไหร่เงินสมทบที่เราถูกหักทั้งหมดเข้ากองทุนประกันสังคมคือเดือนละ 5% นะครับแต่จะแบ่งเป็นกรณีชราภาพ 3% ถ้ามีค่าจ้าง 1,650 บาทก็จะถูกหักเงินในส่วนนี้เดือนละ49บาท50สตางค์สมมุติว่าถูกหักแบบนี้นะครับเป็นระยะเวลา120เดือนก็จะเป็นเงินสะสมทั้งหมด 5,940 บาทเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บเงินของเราเองออมเงินของเราเองเดือนละ49บาท50สตางค์เป็นเวลา120เดือนเนี่ยเราก็จะมีเงินเก็บ 5,940 บาทแต่คราวนี้ครับเราไม่ได้เก็บเองคือทางประกันสังคมเก็บไว้ให้นะครับเป็นยอดเท่านี้แต่ว่าถ้าเราจบการทำงานในช่วง60เดือนสุดท้ายเป็นฐานค่าจ้างเท่านี้นะครับเราก็จะได้ฐานตรงนี้แหละครับไปใช้ในการคำนวณซึ่งมันก็จะทำให้เราได้เงินบำนาญที่น้อยตามฐานค่าจ้างไปด้วยเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะได้กำไรแบบสุดๆนะครับนอกจากจะส่งเงินสมทบให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แล้วในช่วง60เดือนสุดท้ายของการเป็นผู้ประกันตนจะต้องไปเป็นผู้ประกันตนในฐานค่าจ้างที่สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้นะครับนั่นก็คือ 15,000 บาทนั่นเองคนที่มีฐานค่าจ้าง 15,000 บาทจะถูกหักเงินสมทบกรณีชราภาพเดือนละ450บาทสมมุติว่าถูกหัก60เดือนก็จะถูกหักไปทั้งหมด 27,000 บาทนะครับเท่ากับว่าเรามีเงินสะสมในช่วงที่มีฐานค่าจ้าง 15,000 บาทเป็นเงินทั้งหมด 27,000 บาทนำเงิน2ส่วนนี้มารวมกันนะครับก็จะเป็นเงินสะสมของตัวเราเองทั้งหมด 32,940 บาทนี่คือเงินในช่วงเวลาทั้งหมด120บวกด้วย60นั่นคือ180เดือนนั่นเองนะครับเป็นเงิน 32,940 บาทคราวนี้มาดูในเรื่องของการคำนวณบำนาญนะครับถ้าเราสามารถจบ60เดือนสุดท้ายที่ฐาน 15,000 บาทได้ทางประกันสังคมก็จะใช้ฐานนี้แหละครับในการคิดคำนวณเงินบำนาญซึ่งเงินบำนาญสำหรับคนที่ส่งเงินสมทบ180เดือนนี่ก็จะเป็นเงินบำนาญเดือนละ 20% ของฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับ 20% ของ 15,000 บาทเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นเองนะครับคราวนี้ครับเรามาดูนะครับว่าเราจะรับเงินแบบนี้นะครับไปกี่เดือนมันถึงจะเท่าทุนกับที่เรา
จ่ายเงินตรงนี้ไปนะครับก็จับมาหารกันนะครับเอา 32,940 มาหารด้วย 3,000 ก็จะออกมาเป็น 10.98 10.98 เนี่ยหน่วยเป็นเดือนนะครับคือเราจะใช้เวลาในการรับเงินตรงนี้เป็นเวลา10เดือนกว่าก็ตีไปเป็น11เดือนนั่นเองนะครับก็จะเท่ากับว่าเราได้เงินตรงนี้คืนมาทั้งหมดแล้วและต่อจากนั้นไปตลอดชีวิตของเราเราก็จะได้เงินเดือนละ 3,000 ไปตลอดชีวิตนะครับอันนี้แหละครับคือวิถีทางที่จะได้กำไรสุดๆซึ่งดูแล้วมันก็จะยากสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับคนที่มีความอิสระในการที่จะเลือกงานในการไปเป็นลูกจ้างก็จะสามารถทำแบบนี้ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่อง HR.com/ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วกลับมาพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ